สวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้อยากจะแบ่งปันคําถามที่เจอบ่อยมากเลยในช่วง3าเดือนที่ผ่านมามีคนถามผมว่าทํายังไงดีเวลาหลุดนะครับก็คือเวลาที่เราคุมอาหารแล้วออกกําลังกายไปนานๆปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งเริ่มทนไม่ไหวแล้วก็กินเยอะขึ้นหรือว่าหลุดนั่นเองนะภาษาเทรนในปัจจุบันเขาใช้คำว่าหลุดนะครับก็คือกินเยอะขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะถ้าคุณตั้งใจจะกินเยอะในตอนเช้าผมไม่เรียกว่าหลุดนะครับหลุดก็คือ ในความคิดเห็นนะครับของผมของคนที่ถามเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าเขามักจะหลุดโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะครับผมมี3มเทคนิคนะครับในการแก้ไขปัญหาทุกคนนะครับที่หลุดนะครับก็คือหนึ่งคุณต้องดูก่อนว่าต้องไม่โทษตัวเองก่อนการที่เราโทษตัวเองเนี่ยมันเหมือนเป็นการตอกย้ําว่าฉันเป็นคนขี้แพ้หรือฉันเป็นคนที่ไม่มีความสามารถฉันเป็นคนที่ไม่สามารถประสบความส็จในการลดความอ้วนได้ดังนั้นต้องไม่โทษตัวเองก่อนนะครับ ต,ต้องห้ามบอกว่าฉันไม่เก่งไม่ใช่เราทุกคนคือคนเก่งนะครับเราทุกคนคือคนที่มีความสามารถในการคุมอาหารได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณยังไม่รู้ว่าวิธีการคุมอาหารที่เหมาะกับตัวคุณคืออะไรบางคนลองทำไ IF แล้วทนไม่ไหวเพราะว่าเวลาทํา IF เนี่ยมันต้องกินแต่น้ําเปล่าชากาแฟที่ไม่มีพลังงานเลยช่วงหนึงประมาณถ้าิชั่วโมงนะครับอีกช่วงช่วงหนึ่งนะครับ ให้กินได้นะครับดังนั้นบางคนบอกว่าก็จะมาหลุด IF นะครับดังนั้นแสดงว่า IF มันอาจจะไม่เหมาะกับคุณหรือคุณอาจจะยังไม่เข้าใจเทคนิคนั้นพอบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันไม่มีวินัยเลยไม่ใช่ครับคุณเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยดีครับคุณไปทํางานตามเวลาปกติส่งงานตามเวลาปกติเพียงแต่ว่าการลดความอ้วนน่ะมันเป็นเรื่องของความไม่ชินมากกว่าไม่ใช่คุณไม่มีระเบียบว,วินัยครับคุณไม่ชินเพราะอย่างที่ผมบอกครับ การจะสร้างนิสยัยใดก็ตามต้องรอ21วันเป็นอย่างน้อยคนระับถึงจะเกิดนิสัยใหม่ดังนั้นนิสัยในการคุมอาหารคนระับมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งถึงจะกลายเป็นนิสัยถาวรหรือเป็นระเบียบว,วินัยได้ดังนั้นไม่ใช่คุณไม่ไม่มีวินัยนครับคุณกําลังเดินเข้าสู่วิธีการนะครับที่ทําให้คุณมีนิสัยใหม่ที่ทําให้คุณผอมและหุ่นดีตลอดการหรือบางคนบอกว่าฉันมันนู่นนี่ฉันมันต่างๆนานา,น,านะครับ นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องโทษตัวเองครับคุณไม่จําเป็นต้องบอกว่าคุณเป็นสิ่งน,นั้นสิ่งนี้อะไรจริงๆแล้วนะครับการที่เราหลุดหรือกินเยอะก็คือเราก็แค่กินมากขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างเรามาหาสายเหตุกันว่าไอ้เวลาที่เราเนี่ยกินมากขึ้นหรือหลุดเนี่ยมันสอนอะไรคุณบ้างนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเคยมีช่วงหนึ่งที่ คุมอาหารเยอะเกินไปต่ำกว่า BMR ก็คือผมกินนะกินน้อยกว่า BMR คือกินน้อยกว่า BMR ผมลองดูว่าถ้ากินน้อยๆแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเวลาเรากินน้อยกว่า BMR เนี่ยมันมีปัญหาว่าน้ำตาลจะต่ําแล้วก็มีอาการมือสั่นใจสั่นหิวข้าวมากทําให้ผมเนี่ยเกิดอาการหิวบ่อยขึ้นระหว่างวันซึ่งก่อนลดความอ้วนไม่เคยมีการหิวบ่อยเลยแล้วอยู่ดีผมก็เริ่มมีการหิวบ่อยเฮ้ย ผมก็มาหาสาเหตุแล้วว่าผมกินน้อยเกินไปใช่ไหมนะครับให้ผมรู้ว่าเอ๊ะอย่างนี้แสดงว่าเราสามารถกินปกติได้เพราะเรากินปกติกินปกติเนี่ยแล้วเรามาดูซิว่าอาหารอะไรที่กินแล้วอิ่มนานขึ้นเราจะได้ไม่หิวบ่อยนะดัดงนั้นมันก็สอนผมว่าเราต้องแสดงว่าสาเหตุของผมคือหิวบ่อยเราจะแก้ไขปัญหายัางไงเดี๋ยวเราคุยกันข้อะครนะอันที่สนะครับผมมีปัญหาว่า เอะเรากินน้อยเกินไปหรือเปล่าจึงทําให้เราหลุดนะก็คือกินอาหารเนี่ยที่มันย่อยค่อนข้างง่ายแล้วกินแล้วมันหิวเร็วนะครับคือกินน้อยน้อยน้อยเกินไปแล้วบางทีเนี่ยพอกินเสร็จเนี่ยพอไม่ค่อยมีแรงเราก็พยายามไปกินนู่นกินนี่เพื่อให้เรารู้สึกมีแรงมากขึ้นปัญหาผมคือกินน้อยเดี๋ยวเราค่อยแก้กันนะอีกอันนึงก็คือเรากินอาหารที่มีแคลอรี่สูงอย่างเช่นผมกินน้ําหวานกิน ขนมปังนะครับในตอนเช้าทําให้ผมมีอาการหิวบ่อยตอน10บโมงเช้าขึ้นมากิน6กโมงเช้าเป็นขนมปังกับกาแฟสมมตินะครับหรือกินขนมปังกับชาเขียวตอนนั้นแล้วก็เสร็จปุ๊บสิบโมงเริ่มหิวแล้วทำให้ผมเนี่ยวันหนึ่งแทนที่จะกิน3มื้อผมกลับกิน5มื้อต่อวันเพราะว่าผมกินอาหารที่มีแคล,แคล,แคลอรี่สูงแต่ว่าไม่อิ่มหรืออิ่มไม่ทนนะอันนี้อีกสาเหตุหนึ่งนะสาเหตุที่4นะครับที่ผมสังเกตดูแล้วมันสอนผมเลยก็คือเฮ้ย เรานอนน้อยเกินไปช่วงไหนที่เรานอนน้อยนะครับเราจะมีเวลากินกลางคืนเยอะผมกินก่อนนอนบ่อยมากเลยในช่วงที่อ้วนขึ้นเพราะว่าผมนอนน้อยทํางานหนักก็เลยมีเวลากินเยอะด้วยเพราะว่าเรานอนน้อยเราก็กินนูน่นกินนี่กินของว่างดื่มน้ําหวานนะครับอ่าเรารู้แล้วพอนอนน้อยปุ๊บตื่นสายก็ไม่ได้ออกกําลังกายนะครับพอไม่ได้ออกกําลังกายเสร็จนะครับก็กลับกินมากขึ้นอีกก็ทําให้อ้วนอ้วนขึ้นอีกนะครับ อีกอันหนึ่งที่ผมเจอก็คือผมพยายามจะหาคน้นคิดคน้นวิธีการที่มันยากเกินกว่านิสัยผมจะรับได้ผมเริ่มทำท่ายากก็คือเริ่มคุมอาหารชนิดที่มันดูหนักเกินไปไม่เหมาะสมกับกิจวัตรประจำวันและความชอบของผมเองนะอันที่5คือผมเอ๊ะลองมาดูซิว่าผมออกกำลังกายมากๆดีไหมพอออกกำลังกายมากๆแปลกฮะพอออกกำลังกายมากๆเสร็จปุ๊บ ระหว่างวันเนี่ยเดินช้าลงอัตราการเผาผลาญพลังงานลดลงยังไม่พอพอออกกาลังกายมากเกินไปกับหิวบ่อยแล้วกินเยอะขึ้นเขาเรียกว่ายิ่งออกกําลังกายยิ่งกินเยอะขึ้นเนี่ยครับดังนั้นข้อหนึ่งก็คือคุณต้องไม่โทษตัวเองก่อนพอไม่ไม่โทษตัวเองคุณมาดูที่ว่าสิ่งที่ทําให้คุณหลุดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเหล่านี้นะครับเสร็จปุ๊บเทคนิคที่2ง,ง่ายมากครับอดีตคือไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ในสมองของคุณ ดังนั้นอดีตของคุณนะครับมันไม่ได้ส่งผลกับอนาคตอนาคตคุณก็ยังสามารถผอมลงและคุณดีได้ทำยังไงดีเรานับหนึ่งใหม่ครับอดีตที่ผ่านมาช่างมันมันเป็นเพียงบทเรียนให้จำไว้นะครับเวลาคุณหลุดคุณกินเยอะคุณอ้วนขึ้นคุณเป็นเบาหวานความดันเป็นไขมันเป็นโรคหัวใจมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตเสมอไปครับมันคือผลของอดีตส่งผลต่อปัจจุบัน แต่อนาคตคุณสามารถสร้างขึ้นได้โดยการนับหนึ่งใหม่ในปัจจุบันนะครับเทคนิคที่3ก็คือเรามานับหนึ่งโดยการเริ่มแก้ปัญหากันผมทําตารางนี้เพื่อเพื่อนๆเ,เลยนะครับเราจะได้ดูกันว่าเราจะแก้แก้ปัญหาได้ไงอย่างเช่นเราดูก่อนเราจะแก้ปัญหาเรื่องหิวบ่อยหิวบ่อยนะครับมันเกิดจากการที่เราอาจจะกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงน้อยเกินไปนะครับร่างกายเราเนี่ย อาหารที่ย่อยช้าที่สุดคือโปรโตีนดังนั้นถ้าเราสามารถรับประทานโปรโตีนในทุกๆมื้อเยอะๆได้เราจะไม่มีอาการหิวบ่อยระหว่างวันอย่างเช่นเทคนิคง,ง่ายๆผมก็คือกินโปรโตีนจากไข่2ฟองคูณ2มือ้อหรือ3มื้อต่อวันนะครับโดยการรับประทานไข่2ฟองเนี่ยก่อนอาหารไขมไมาในเลือดสูงแต่รับได้นะครับไม่สูงมาก200นิดๆคุณก็กินทั้งไข่แดงไข่ขาวเลยครับพอผ่านไป1-3เดือน พอคุณเริ่มหิวบ่อยน้อยลงคุณผอมลงเดี๋ยวไขมันจะลงเองครับพอมาดูอันที่2ครับคุณกินน้อยเกินไปคําว่ากินน้อยก็คือคนเราส่วนใหญ่พยายามจะกินข้าวเช้าน้อยน้อยเพราะว่าไม่ว่างแต่กลับไปกินข้าวเย็นเยอะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นมื้อเช้าอย่างราชาครับเช้าเนี่ยต้องราชาเลยนะครับบวกกับตอนเย็นนะครับกินเยอะได้เหมือนกันง่ายๆครับถ้าเป็นไปได้ให้คุณนอนวันละ8ชั่วโมง ถ้าคุณสามารถนอนวันละ6ถึง8ถึง10ชั่วโมงได้ก็จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าบางคนบอกว่าไมไ่สามารถนอนรวดเดียวได้ก็ไม่เป็นไรครับนอน4ชั่วโมงรอบหนึ่งอีกรอบชั่วโมงอีกรอ,อ,อบหนึ่งเป็น4ชั่วโมงก็ยังได้นะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาถ้ายากถ้ายากเนี่ยให้คุณลองไปดูว่าคุณชอบเป็น IF ไหมคุณชอบเป็นคีโตเจนิกไหมคุณชอบเป็นคาร์บินอลัสไดเอตไหม คุณชอบเป็นมังสวิรัติไหมคุณชอบนับแคลอรี่ไหมหรือคุณชอบเทคนิคนั่งเฉยๆก็พร้อมได้ให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณชอบครับอย่าทําท่ายากท่ายากของผมก็คือว่าอะไรที่มันไม่สังเกตไหมครับกราฟ2ออันนี้มันต่างกันถ้าเอาออกกาลังกายตอนเช้ามากเกินไประหว่างวันมันจะพลังงานมันจะดรอปลงแต่ถ้าคุณออกกําลังกายตอนเช้าซัก 15นาทีแล้วคุณมีแรงที่จะทำงานอย่างกระฉับกระเฉงตลอดทั้งวันมันจะคงอยู่แล้วเขาเรียกว่า afterburn effect ดังนั้น afterburn effect เท่าที่ผมสังเกตดูถ้าออกกำลังกายหนักเกินไป afterburn effect เกิดขึ้นได้ครับแต่กลายเป็นว่าคุณจะเหนื่อยจนกระทั่งเดินช้าช้าลงแถมพออกกำลังกายมากปุ๊บร่างกายสึกหรอเยอะแต่กินปโปรตีนตอนเช้าก็คือลืมกินไข่2ฟองผลสุดท้ายการนั้นที่ส่งผลต่ออนาคตเรานับหนึ่งใหม่ครับเทคนิคข้อที่3คือ หาที่ว่าสาเหตุจากข้อที่1เนี่ยคืออะไรแล้วเรามาแก้ไขในข้อที่3คลิปนี้ทําเพื่อคนไทยนะครับอยากให้คนไทยสุขภาพดีแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบในอินบ็อกซ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปส่งลูกสาวเรียนพิเศษแล้วแล้วพบกันคลิปหน้านะครับหมอทีมในแพทย์สิทธ์ถอสุวรรณครับคลิปนี้แชร์ได้ครับสวัสดีครับ